สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับครูอายอีกเช่นเคยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนสำหรับคลิปนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมารีวิทย์ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยม2ชนิดนะคะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังรูปเลยค่ะสำหรับสูตรพื้นที่ที่เราจะใช้ในการหานะคะสูตรที่1สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านสูตรที่2สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15เมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่เท่าใดวิธีทำค่ะจากสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านจากโจทย์สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ15เมตรครูอายขอดอกจันนิดนึงนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะแทนค่าจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่15คูณ15เท่ากับ225ตารางเมตรค่ะปอบตอบสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่225ตารางเมตรค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเราหาพื้นที่แล้วหน่วยของเราจะเปลี่ยนไปนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางเสมอค่ะตัวอย่างที่2นาแปลง1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง22วามีความยาว24วานาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวาวิธีทำจากสูตรนะคะสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวจากโจทย์นาแปลง1มีความกว้าง22วามีความยาว24วาแทนค่าจะได้ว่านาแปลงนี้มีพื้นที่22คูณ24เท่ากับ528ตารางวาค่ะตอบนาแปลงนี้มีพื้นที่528ตารางวาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้แล้วครูอ้ายก็ขอทบทวนสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรที่1สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านสูตรที่2สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ